อ้าวเหรออ๋อโอเคตั้งรอไปเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรายวักสารดีคเล่ะขทำนายเบอร์มงคลเลขพิกชีมาสนะครับพอพูดกี่ทีก็ลิ้นพันกันนะครับสวัสดีครับโค้ชโยโอ้มีพี่นฤมลมารอฟังด้วยใช่ไหมครับพี่อมรักษ์สวัสดีครับพี่ปูปูสปิดวันสวัสดีครับโอ้ยนี่ตอนนี้ขาประจำเราเริ่มเยอะขึ้นนะครับพี่ลูกแก้วสวัสดีครับมีเสียงเอ็กโคด้วยอ่ะเสียงอยู่สะท้อนแล้วใช่ไหมครับแก่แป๊บหนึ่งโอเคหยุดแล้วโอเคก็วันนี้คนดูมาเร็วเหมือนกันนะครับ38คนแล้วนะครับก่อนอื่นเลยผมนอกจากทักทายท่านผู้ชมแล้วเนี่ยก็เรามีนะครับนักพยากรณ์สาวสวยแห่งเว็บดีโคเดอร์1559.comเราครับสวัสดีครับอาจารย์อ้อครับสวัสดีค่ะ อาจารย์อ้อก่อนอื่นตามธรรมเนียมผมครับต้องให้หมอดูขายของก่อนแล้วกันนะครับขอคุณหมอทำอะไรอยู่ดูอะไรได้บ้างใครใช้บริการอะไรได้บ้างติดต่อทางไหนครับเอาจริงๆนะถ้าลูกค้าที่บอกว่าอยากติดต่อจริงๆอะก็ขุดจนเจอแหละวันนี้ยังมีลูกค้าติดต่อมาดูดวงเลยก็ถ้าเป็นเพจส่วนตัวนะคะจะชื่อเพจว่าอาจารย์อ้อกาลชตาก็คือรับดูดวงดูโหราศาสตร์ไทยดูเลข7 ตัวดูเบอร์มือถือดูไพ่24ไพ่ทาโร่หาเลิกครอบจักรวาลนิดนึงอ๋อนี่ยังกโ็สดนะครับติดต่อมาได้ผู้ชโสายคดนนี้จะรับดูแตใ่จไม่ผรูั้บหญิสงมมัคารเหนื่อยโกรธจริงจริงก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจติดต่อนะคะติดต่อมาคือเข้าไปดูหน้าเพจได้แหละแต่เวลาติดต่อคิดว่าติดต่อมาทางไลน์ดีกว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่อินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจอ่ะจะไม่ค่อยเห็นยิ่งโดยเฉพาะแบบตอนหลัง Facebook มันจะมีการแยกแบบแอคเคาท์เวลาจะเข้าไปดูเพจตัวเองจะต้องเข้าแอคเคาท์ของเอเข้าในส่วนของแบบเหมือนแยกเป็นแอคเคาท์อีกแอคเคาท์หนึ่งวุ่นวายเหมือนกันเพจพิมพ์ว่าอะไรครับหมอคนจะได้พิมพ์ได้ไหมแอดมินเดี๋ยวพิมพ์แล้วขึ้นหน้าจอให้หน่อยได้ไหมหมอพิมพ์ในช่องแชทส่งให้แอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวให้แอดมินขึ้นหรือว่าให้แคปเป็นรูปแล้วส่งไปอ่ะได้ครับขอชื่อเพจดีกว่าครับได้ชไหืม่อเพให้จง่ายกว่าเนาะอาจารย์อ้อกาลชตาค่ะพิมพ์ไปเลยครับนี่มีคนถามมาด้วยว่าค่าดูเท่าไหร่คะแยกเปค็่นาประดเภูทมาเลย500 บาทค่ะดูสแยามกเป็นประเภทไหมก็คือแบบว่าอย่างเวลาดูดวงก็500 บาทหาฤกษ์ก็500 บาทดูทะเบียนรถก็500 บาทใช่เป็นรูปครูพิเภกรายการเราสดมากเลยเนี่ย สดมากคือไม่ได้เตรียมการมาก่อนไม่มีสดกว่านี้อีกแล้วครับไม่มีสดกว่านี้อีกแล้วแล้วถ้าดูเฉเบอพร์าะมงหน้คาลนะถ้าดูเบอร์มงคลก็ราคาตามของใน decoder 159.com ค่ะพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจริงๆดูเบอร์มงคลเนี่ยหลายคนก็จะถามเอ๊ะทำไมราคาสูงจังนะครับก็อันนี้จริงๆแล้วถ้าถามในมุมผมเนี่ยก็คือมาดูเบอร์มงคลนะครับไม่ค่อยมีใครคิดต่ำกว่า1,000หรอกนะครับอีกอย่างนึงมันเป็นอาชีพที่มันไม่ใช่แค่บอกคุณนะแต่มันถือเป็นการเปลี่ยนดวงเนาะใช่ไหมหมอทุกคนใชคือ่รับกรรมมากมากกว่าปกติจริงจริงจริงแล้วอ่ะในเรื่องของการดูดวงทุกศาสตร์อ่ะมันรับกรรมหมดแหละเพราะว่าในลักษณะของหมอดูทั่วไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ดูดวงอย่างเดียวแล้วจบซะเมื่อไหร่ถ้าแบบเป็นในลักษณะของหมอดูที่จะเรียกว่าหมอดูที่ดีก็ไม่เชิงแต่หมอดูที่ใส่ใจในลูกค้าเอาว่าอย่างนี้ดีกว่ามันก็จะมีในลักษณะของการแนะนําการแก้ไขปัญหาให้เขาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีส่วนในเรื่องของการรับกรรมอยู่แล้วแต่ส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์มือถือเนี่ยมันคือเปลี่ยนเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่แนะนําเพราะว่าเราแบบเหมือนกับว่าเราต้องระบุด้วยว่าคุณเหมาะที่จะใช้เบอร์นี้มันก็คือเหมือนเป็นการไปกําหนดกรรมของเขาส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นแก้ยังไงเดี๋ยวจะผมลาเกประ็นทผบู้ยขืองนในเรื่องของกรรมมันก็อาจจะไวปื๊ดปาดมากกว่าหมอดูไทมั่่ใวช่ไปใช่ไหมบอกว่าเขายืนดู
สวยใช่ไหมจะไม่ให้มีผัวฮ่าอ๋อเดี๋ยวตีมันเลยนะครับก็ไม่มีอยู่แล้วไหมก็หลายคนไม่ต้องแช่งก็ไม่มีอยู่แล้วไหมแหมหมออ้อสวยเลือกได้เนาะอ่ะนะครับก็เดี๋ยวผมย้ำก่อนนะว่าทุกคนครับก่อนที่จะมาดับในช่วงของดูดวงก็ตามเล่นเกมก็ตามนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วธรรมเนียมของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งสาธารณะนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยครับตอนนี้ปกติเราจะเริ่มออกเกมขึ้นหน้าเนาะวันนี้ผมรู้ว่าทุกคนน่ะอยากมาเล่นเกมกันเพราะว่าเกมผมแจกอะไรบ้างนะครับเกมผมแจกอะไรบ้างแอดมินขึ้นภาพหน่อยสินี่ปฏิทินเราว่าเห็นแป๊บๆแจกปฏิทินและที่สำคัญนะครับนี่ปฏิทินครับผมมันเป็นของที่จะว่าแลไหมก็ไม่ได้ถึงว่าแลแต่มันมีไม่เยอะแล้วก็แจกแค่ต้นปีครับซึ่งปีนี้เป็นเวอร์ชันของเทพคลังเราจะได้เฮงกันตลอดปีครับตั้งไว้ที่โต๊ะมีแต่คนนับถือเงินทองไหลมาเทมาครับตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานเท่ไม่เหมือนใครด้วยเราต้องโฆษณาด้วยไหมถ้าใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเสียใจซื้อ BLS 365 3กล่องขึ้นไปคุณจะได้แถมปฏิทินด้วยแต่เขาไม่รู้ว่าหมดแล้วหรือยังด้วยนะครับเพราะว่าของที่ผมก็ได้มาต้องเช็คกับทางแอดมินของทาง365ด้วย BLS 365เนาะใช่ครับใครอยากได้ก็ไปซื้อยามากินได้ซึ่งยานี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นภูมิคุ้มกันอาหารเสริมอย่าเรียกว่ายาเป็นอาหารเสริมนะครับเสริมเล่นเกมกันดีกว่านะครับวันนี้มาเล่นเกมทั้งหมด2เกมนะครับทุกคนพร้อมจะเล่นกับผมแล้วหรือยังนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์เข้ามาว่าพร้อมอยากเล่นนะครับแล้วก็แอดมินมีเตือนผมมาด้วยนะครับว่าตอนนี้เราได้รับเมสเสจมาเขาบอกว่าอย่าพิมพ์คำหยาบนะครับคือโดนห้ามบูลลี่ห้ามพิมพ์คำหยาบห้ามพูดเกี่ยวกับเรื่องทางเพศโอเคนะครับเพราะว่า Facebook มันจะมีการบล็อกอย่าชี้นำรวยได้รวยได้ไม่ผิดแล้วก็จะให้แล้วแรกให้อะไรนั่นเด็กไม่รู้ให้บอกคู่ไหวคู่ไหวคู่ไหวเลยครับผมเดี๋ยวเขาจะเริ่มรู้ว่านิสัยไอ้นี่มันเป็นคนหยาบไม่ทันแล้วไหมตอนนี้คือเริ่มพร้อมแล้วนะสวัสดีครับพี่กอบพี่ยุงทองสวัสดีครับพี่สปีดวันคนนี้เน็ตเร็วเสมอเลยผมไม่รู้ว่าพี่ใช้เน็ตอะไรเนี่ยพี่ตอบมาไวกว่าคนอื่นเสมอเลยนะครับตอนนี้มีคนพร้อมเล่นกับผมแค่3คนเองเหรออย่าลืมนะครับทำเนียมเรากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตั้งสาธารณะด้วยถ้าไม่ขึ้นสถานะว่าเป็นผู้แชร์ก็จะไม่ได้รับเลือกให้แบบรับรางวัลนะไม่งั้นจะเสียสิทธิ์เนาะถ้าทายถูกอ่ะพี่ลูกแก้วพร้อมแล้วนะครับแชร์อย่าลืมนะบางคนแชร์แล้วแบบไม่ได้ตั้งสาธารณะอันนี้ก็ขออนุญาตให้ก็ได้จริงนะครับเพราะไม่งั้นบางคนก็เห็นสัญลักษณ์บนชื่อเราเนี่ยแล้วเราไปได้ทางแอดมินจะโดนด่าทางพวกผมจะโดนด่าก็เลยขออนุญาตจริงๆนะครับพี่หมูบอกพร้อมแล้วนะครับเกมแรกครับเล่นกันสนุกสนุกครับผมคุณเล็กยังไม่ได้กดแชร์นะคะถ้าพร้อมแล้วต้องกดแชร์ด้วยจ้าพี่เล็กครับต้องกดแชร์ครับถ้าแชร์ได้แชร์ตั้งสาธารณะด้วยนะครับโอเคมานะครับคำถามที่แรกข้อที่หนึ่งครับผมแอดมินครับตั้งเลขต่อท้ายมือถือครับแอดมินครับตั้งเลขต่อท้ายมือถือครับเป็นเลข4หลักเป็นเลขอะไรครับผมผมว่าอันเนี้ยหลายๆคนน่ะน่าจะแบบมีในใจกันแล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแอบไม่ง่ายครับผมแอดมินผมเลยมีความรู้เรื่องตัวเลขเขาก็จะพิสดารบ้างนะครับบางทีเขาอาจจะแบบอะแดปลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอ่ะใครพร้อมทายเข้ามาเลยครับเลข4หลักที่จะตั้งตามชื่อติดในต่อท้ายเลขมือถือของแอดมินของผมเนี่ยใช้เลขอะไรครับแน่นอนว่าเลขกำ57ไม่ใช่ครับพี่สิงห์ถ้าพี่สิงห์อยากได้แนะนำเลยถ้าไม่รู้เปิดเข้าไปอินเทอร์เน็ตหาตารางตัวเลขตามศาสตร์อาจารย์นิติกิจครับไปดูเลยแหมเลขมหานิยมมากเลยนะ4 2 8 9 6 3 9 5มาเป็นชุดเลยรวมแน่ๆนะครับ2 4 5ไม่ใช่ครับผมรวมพิสดารกว่านั้นครับ2 4 3 3ไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่เลขมงคลนะพี่สิงห์ถ้าเกิดเราไม่รู้ครับให้เซิร์ชอินเทอร์เน็ต4 3 2 1ก็ไม่ใช่ค่ะเป็นเลขมงคลนะคะ4 3 2 1นี่คือแดงเถือกเลยให้เปิดอินเทอร์เน็ตเลยครับหาตารางหาตัวเลขตามสารสถิติกิจเลือกเฉพาะเลขที่เป็นคู่สีเขียวเอามาชนกันเท่านั้นครับใช่ใบ้แล้วนี่ใบ้แล้วนี่ว่าสีเขียวไม่เหลืองนะมีคนใกล้มากอ่ะ
เออมีถ้าหลับตำแหน่งเฉยๆอ่ะพระเจ้าเร็วจริงๆอย่าลืมครับคนที่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและแชร์ตั้งสาธารณะมีสิ่งเริ่มรู้แล้วนะครับเอเริ่อมสลับตำแหน่งจริงๆด้วยสลับตำแหน่งจริงๆด้วยอุเฉียด้ยมากอ่ะเฉียอดุ้ยเดี๋ยวผมจะใบ้นะอันนี้เนื่องจากมันเป็นของรางวัลที่วันนี้ผมแจกน่าจะเป็นวันสุดท้ายในเพจนี้เพราะว่าผมได้มาจำนวนจำกัดจากมืออาจารย์นิติกิจจริงๆนะครับนะครับวันนี้เล่น2เกมก็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 น่ากลัวมากอันนี้แสดงว่าแอดมินผมต้องเป็นนักโหราศาสตร์นะผมจะใบ้นะครับใบ้ให้ถ้าเป็นโฟก้านี่แอดมินจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องแล้วนะคะอาจารย์อ้อครับอาจารย์อ้อช่วยใบ้สักเลขหนึ่งครับว่าใน4ตัวเนี่ยขอใบ้เป็นแนวเบอร์ได้ไหมเป็นแนวเบอร์มันต้องมีคนมีความรู้ดีอย่างนี้คนที่ไม่มีตอนนี้เขาเข้ามาเขาก็จะแย่คือมันก็ใช่เนาะแต่ว่าอย่างน้อยๆมันจะต้องมีเลขที่เกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตโอ้โหอันนี้ต้องให้คนมีความรู้แล้วนะต้องคนที่เป็น FC จริงๆในศาสตร์อาจารย์นิติกิจ FC อาจารย์นิติกิจถึงจะรู้ว่าเลขอินเทอร์เน็ตคือเลขอะไรนี่แสดงว่าหมออ้อเนี่ยไม่ได้ใบ้ตัวเดียวแล้วนะใช่ไม่ได้ใบ้ตัวเดียวถูกต้องกึ่งใบ้เป็นคู่ตัวเลขกึ่งใบ้เป็นคู่ตัวเลขด้วยถูกเลขอะไรนะที่มันเกี่ยวกับงานอินเทอร์เน็ตนะครับใครมีหนังสืออาจารย์นิติกิจเปิดครับผมใครไม่มีเฉียดสลับตำแหน่งเหมือนเดิมเด้มาอีกแล้วอ่ะมันใกล้เคียงวันนี้ผมไม่อยากจะปล่อยง่ายๆเลยเพราะว่าของมันแบบมันต้องแจกต้นปีมันหมดแล้วหมดเลยอ่ะมันต้องเจอกันอีกเวอร์ชันหน้าปีหน้าเลยนะใครอยากได้รีบประทานสวยๆนะคิดว่ามีคนรู้แล้วล่ะมีคนรู้แล้วล่ะว่าคู่ตัวเลขที่ใบ้คืออะไรนี่แสดงว่านี่แสดงว่ามีแต่คนเป็น FC เนาะFC อาจารย์นิติกิจเนาะแล้วอยู่ในรายการนี้เราต้องพูดดีๆเลยนะครับนี่เราสอนเป็นแม่ว่ายน้ำเยอะเลยนะครับนั่นสิคู่นั้นโผล่มาพับ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 ใช่ผมไม่ครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้จริงๆนะครับบางคนอาจจะไม่รู้คนที่เข้ามาเล่นเกมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งสาธารณะนะครับเลขสี่ตัวท้ายแต่ใบ้แต่สลับให้เขาด้วยนะเลขสี่ตัวท้ายครับที่แอดมินนะครับตั้งไว้หลังมือถือของเขาเลขสี่ตัวท้ายแน่นอนว่าต้องเป็นเลขมงคลนะครับตัดเลขสีแดงออกไปได้เลยนะครับผมจะใบ้เพิ่มให้ครับช่วยเลยนะผมจะช่วยเลยนะใน4ตัวเนี้ยนะครับเลขที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับมันมีเลข49หรือ94ครับอยู่ใน4ตัวนี้แต่จะเรียงอันไหนนะสับหน้าสับหลังอยู่ท้ายอยู่กลางอยู่หน้าใน4ใช่เดากันมานะครับในเมื่อทุกคนเริ่มรู้แล้วว่ามันมี49หรือ94ผมจะใบ้เพิ่มครับนอกจากไม่มีตระกูลสีแดงเลขที่เป็นตระกูลสีแดงในศาสตร์อาจารย์นิติกิจนะครับ255268861117ไม่ต้องทายมาอันนั้นตำราคนอื่นนะครับไม่เอานะครับ88ตำราคนอื่นได้ไม่ได้นะครับที่นี่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์อาจารย์นิติกิจเท่านั้นค่ะต้องมี4994ไม่ใช่สีแดงนะผมจะใบ้เพิ่มครับในเลข4ตัวนี้ครับไม่มีเลขตระกูลสีเหลืองครับตระกูลสีเหลืองคือเลขอะไรครับอาจารย์อ้อ3347แล้วก็74แล้วก็74มีใบแล้วนะว่าไม่มี74733ไม่มีนะคะเพราะถ้าแอดมินผมตั้งเนี่ยผมดีใจตายนะแสดงว่าเขาขยันมากนะแสดงว่าแอดมินผมนี่ขยันทำงานสุดๆต้องการพลังนะครับพลังกำลังแอดมินบอกไม่เป็นไรดีไม่บอกแอดมินบอกผมเกรงใจครับผมแอบเสกไว้แล้วไม่โต๊ะทำงานห้องมันแปะไว้ใช่ไหมเอาพี่ก็เล่นยันตัวเลขล่ะที่ไหนได้แอดมินบอกเดี๋ยวเก้าสี่สองห้าเลข25ไม่ใช่ตระกูลสีเหลืองไม่ใช่ตระกูลสีเขียวมันเป็นตระกูลสีแดงนะคะเพราะฉะนั้น25ไม่ใช่ค่ะใช่แล้วจะทะเลาะกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับพี่อ้อ25อ๋อถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะปกติแล้วถ้าผู้หญิงถ้าใช้25โดยมากจะมีปัญหากับพ่อแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายใช้ก็การทำงานก็ไม่ง่ายอ่ะมีปัญหาอุปสรรคเยอะใช่แต่ถ้านายเป็นผู้หญิงอ่ะเราอ่ะข่มนายได้เหรอได้เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าต่อตัวในองค์กรจะยากนะพี่เคยเจอในลักษณะที่ว่าถ้าสมมติว่าแบบนายเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วเราใช้เลข25อย่างเงี้ยคือบางทีแล้วนายจะยอมแต่เวลาแบบเขายอมเวลาทำงานอ่ะเชิงชู้สาวเปล่าเวลาทำงานอ๋ออาจจะไม่ใช่มันไม่ใช่ชู้สาวเสมอไปแต่ว่าในลักษณะที่ว่าแบบเหมือนแต่ต้องดูเลขนายด้วยนะว่านายแบบ
เลขเบาเลขแรงนะถ้านายเลขแรงมากๆอาจจะไม่ยอมใช่เพราะมันอันตรายครับมันจะมีปัญหาคือ25ยังไงยังไงก็ไม่ควรใช้อ่ะไม่ต่อไม่ต่อตอนนี้เขาทายจนเหนื่อยแล้วเขาทายจนเหนื่อยแล้วนอกจากไม่มีสีแดงไม่มีสีเหลืองนะครับ4994อยู่ในเลขแล้วเนี่ยผมจะใบ้เพิ่มให้ครับอาจารย์อ้อผมขอแบบตัว1ตัวโดดๆเลยใน4ตัวนี้ต้องมีเลขอะไรอีกครับใน1ตัวอีกเลขสติปัญญาโหอาจารย์อ้อนี่แบบว่าไม่ให้ง่ายๆจริงๆนะเนี่ยเลขสติปัญญาคือเลขอะไรเลขสติปัญญานั้นคือคือเลขสติปัญญานั้นคือเลข5ครับผมถูกต้องมี49หรือ94และมีเลข5นะคะโอ้ยเฉียดนิดเดียวผิดไปตัวเดียวเอาสิคำตอบมี4994มีเลข5นะครับไม่มีตระกูลสีแดงไม่มีตระกูลสีเหลืองต้องเขียนเท่านั้นใน4เลขวันนี้ผมให้ยากครับเพราะว่ามันเหลือแค่นี้จริงๆนะครับมันของแรกของหายากให้ยากนิดหนึ่งเอาสิ ยังไม่ถูกผมใบ้แล้วนะว่า49หรือ94เอาเป็นว่าไม่มี49เป็น94เป็น94แล้วมีเลข5ต้องตระกูลสีเขียวเท่านั้นครับจะใบ้เพิ่มแล้วนะใบ้เพิ่มอีกนะนั่นสิแต่ว่าแบบไม่มีใครถูกเลยอ่ะผมว่าเกมเดี๋ยวรอเล่นเกมต่อไปเกมนี้นานไปนิดนึงงั้นผมใบ้เพิ่มให้ครับขอนั่นใบ้เป็นตำแหน่งไหมนอกจากมี94มีเลข5แล้วเนี่ยมีเลขผู้หญิงด้วยครับเลขผู้หญิงคือเลขอะไรแอดมินเป็นผู้ชายเลขผู้หญิงคือเลขอะไรนะครับในเมื่อทุกคนท่านเรียนมาแล้วทุกคนน่าจะรู้นะครับเคยอ่านหนังสือเคยฟังมานะครับดาวที่เป็นดาวผู้หญิงคือดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์เนี่ยให้ค่าที่เขาเปรียบเทียบมันนานแล้วมันนานแล้วอันเกมเนี้ยขอใบ้เพิ่มคือเลข2ขอขยายความจากเลขดาวจันทร์อีกนิดนึงแล้วกันดาวจันทร์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปะเอาสิอตอบล่างได้แล้วเนี่ย2มีโอ้ยนี่มันสุดๆแล้วไม่มีนะครับมี94 25ไม่ใช่นะคะ25สีแดงค่ะ43สีแดงนะคะมีคนตอบถูกแล้วแต่ไม่กดแชร์ด้วยยังไม่เห็นเลยอ่ะกดเลยยังไม่เห็นเลยอ่ะมีเลข2โอ้พี่25ไม่ได้นะสมแล้วเสียนะ25ไม่ได้43ไม่ได้มันเสียเนาะปากมาเลยครับปากมาเลยอ่ะมีคนตอบถูกแล้วครับผมเฮ้ยไม่ใช่แสดงความยินดีด้วยครับใช่ๆๆๆเออให้กับพี่วันเดอร์ใช่ๆของคนเมื่อคราวที่แล้วพี่ก็ได้ไหมพี่ทำบุญด้วยอะไรครับก่อนมากระดวงใช้เลข39ไหมคะเนี่ยบอกไปเลยนะก่อนผมขึ้นผมจะได้ทำบ้างเดี๋ยวนะทีอยากถูกหวยที่ไปถามหมาม้าดีกว่าพี่วันเดอร์ครับรบกวนแคปหน้าจอผมได้รับ1-5ครับแล้วได้บอกทักแชทของบ้านว่าพี่เป็นผู้โชคดีครับผม1 2 3 4 5หน้าครับแสดงครับได้ครับพี่มันได้ครับแคปหน้าจอไปบอกนะครับเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีมันสะท้อนอย่างเดียวสะท้อนอีกแล้วเหรอใช่ไม่ต้องเสียใจอย่าเพิ่งไปไหนจะเล่นเกมมีอีกหนึ่งข้อแอดมินกระซิบเลยว่าเกมนี้ไวโคตรเขาบอกนี้เกมนี้ไวโคตรแค่เสิร์ชหาก็เจอแล้วนี่บอกไม่ขนาดนั้นเอาไม่ได้บอกว่าเสิร์ชหาที่ไหนอ่ะเกมที่2ครับทุกคนพร้อมเล่นไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เล็กไม่ได้กดแชร์ถ้าเกิดตอบถูกมากดนะครับถ้ากดแชร์แล้วมันจะขึ้นสัญลักษณ์ผู้แชร์ครับซึ่งมันบอกได้มันฟ้องได้เนาะเพราะฉะนั้น มีคนถามว่าพี่เขาใช้เบอร์โทรอะไรคะจะได้ใช้ตามคุณวันเดอร์
เฉลยหน่อยไหมคะใช้เบอร์โทรอะไรมาบอกแค่เจ็ดตัวท้ายนะครับอย่าบอกทั้งเบบอกอรแค์่เดีเ๋จย็วดเอคอนใช่เดีเ๋ดยีว๋ยวคนโทรไปเดี๋ยวหคานโทรไปยืมตังค์ยุ่งอีกอ่ะเกมที่สองครับทุกคนถ้าพร้อมเล่นแล้วครับพิมพ์มาหน่อยว่าพร้อมเล่นแล้วอยู่กับผมอยู่กับผมตอนนี้ต้องการเลเค่ลนียแรล์้หนว้าจอไหมเคลียร์หน้าจอไหม159รัวๆมาโอเคได้อ่ะเคลียร์หน้าจอหน่อยครับผมพิมพ์ว่าพร้อมแล้วก็ได้ครับ159ก็ได้นะครับแม่ AS สาธุเน็ตเร็วแรงโอ้ very good ครับเขาบอกใช้แปนไดงเห็นไหมมีเก้าหสากมจเกริง้าด้วยสามเก้าเกส้าามเก้าเก้าเลโอ้ยนี่คือมี99ด้วยนะมีเซนส์ด้วยนะมีเซนส์ด้วยในชะ่เซมีนแเรก้างสดา้มวยสามเก้าด้วยแล้วยังมีคู่ที่ถือว่าได้เรื่องโชคแต่ได้น้อยหน่อยก็มี82มี69ด้วยนะพี่ใช่มีหน้าหรือลว่่ะาหมีกแเตก้่านนี้่อก็ยโชนคะลาภแบบฟุกๆนะเก้กา็สเารมียกเกว้่าาเก้จาัดนี่มก็าเต็มโชเบอรค์นนะะโอ้นี่นี่คือแบบชอบเล่นหวยใช่ไหมเนี่ยเบอร์เสียงโชคเต็มเลยอืมเรื่องของเซนส์อะไรก็ใส่มาด้วยนะครับเอา very เอาจริง good จริงจริงแล้วอ่ะ89ถ้าสมมติว่าเป็นคนเล่นหวยอ่ะเรื่องเซนส์สำคัญนะอ่ะก็จริงครับมันต้องมีอลืางมสังหรณ์กันบ้างล่ะนถ้ะาครใัคบรแบบคิดเยอะอาจจะไม่ค่อยถูกอ่ะเกมต่อไปเคลียร์หน้าจอกันเรียบร้อยแล้วเนาะ399ครับไม่แข็งด้วยบอกถ้าจะรู้วิชาบอกไม่แข็งนะครับมีทั้งเซนส์มีทั้งโชคมีทั้งการเขาเรียกอะไรนะเรื่องของการแข่งขันด้วยเนาะที่หลังใครอยากที่จะชนะบ้างนี่ก็เขียนเลข39ติดไว้ที่โต๊ะหรือวางหรือเขียนไว้ที่มือฝ่ามือเลยก็ได้จริงแข่งนะเดี๋ยวคราวนี้เขียนจทุิก้มคนแข่งกลับมาเสมสอาภมาคเเกหม้ืาอนเดิเกม้าเดี๋ยวคราวนี้เขียนทุกคนกลับมาเสมอภาคเหมือนเดิมอ้าวมันก็มีลุ้นไงอ่ะเกเมขาต่อพร้ไอปมดจีะกเลว่่านกันแล้วครับพร้อมจะเล่นกเักนแมล้ต่อวไปดีกว่าให้ดูนะครับของจริงนี่การเทพประคังนี่บวงสรวงแล้วนะไม่ได้ปิ้นเฉยๆมานะครับไปได้ที่อื่นคุณปิ้นเองนี่ไม่ได้บวงสรวงงานเทพประคังนะครับนี่คืองานเทพประคังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศหรือเรียกว่าในโลกเลยนะครับเพราะอาจารย์นิสักอาจารย์นิติกิจจัดตอนนั้นเนี่ยสุดๆแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ของแลนะครับรู้ว่าทุกคนมาเพื่อสิ่งนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์พี่สมจิตอย่าพิมพ์มาครบทุกเลขนะเดี๋ยวมีคนโทรไปหาพิมพ์แค่นัเจ่็นดสิท้ายก่อนครับเจ็ดตัวท้ายก่อนนะครับโอเคในเมยื่ิ่องเป็เกนคมนใขจองบุญตั้ด้งวยผนมะก็เลยลีลาเยอะนิดหนึ่งนะครับดีละอาจารย์อ้อออกรายการทํานายเบอร์วันแรกครับวันแรกนะครับเป็นวันที่วเท่ัานไหร่ทและี่เทเ่ดาือนไหร่อะไรครับคำถามนั่นคืออาจารย์อ้อออกรายการทำนายเบอร์นะครับวันแรกวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรครับเอาสิเดี๋ยวนะมีคนบอกว่า8935ไม่ได้แล้วแอบหัวร้อนเลย อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ว่า9399โหดกว่าเออมีเรื่องเซนส์ไงเจอ99แบบสิ่งศักดิ์สิทธใิช์ช่วยเรื่อ่งกระซิบเลย เพราะอาจจะเลี้ตยงายกุมมาารนะ9399เนี่ยนี่พี่สินชัยนะครับใส่เบอร์เต็มมาอีกแล้วพี่สินชัยเบอร์เสียแบบนี้ขัดโชคขัดลาภแล้วเนี่ยมเดีี๋ยวสามสเก้อางสามนเกิ้้าวแปดที่นิ้วจะได้กดตอบทันเอาเลยลองเลยนี่เราจะเริ่มรู้เราแล้วชว่่าวยที่นี่มูใช่อาศัยมูทีนี้3939ถ้าสมมติว่าแบบเขียนใส่นิ้วกดตอบแล้วได้รางวัลขึ้นมานี่ขอเป็นเคสสตัดดี้ด้วยนะคะแอดมินมีคนตอบถูกหรือยังยี่ัสิงบเอ็ดตุลาไม่ใชคน่คนตอบสองน้อเยมมษาากจ้ไาม่ใช่คนตอนนี้คือไปเซิร์ชเน็ตกันอยู่ไงคิดตว่อานนีค้ิดวค่าืทอี่หายไปเนี่ยน่าจะไปเสิร์ชหาข้อมูลกันอยู่ว่าตว้ัอนงนี้ตเท่อาบไหร่วันและเดือนให้ถูกด้วยนะอาจารย์อ้อมาครั้งแรกครับมาครั้งแรกนะวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรครับครั้นงี่แรไงกเขานเริ่ีม่รู้แกวแล้วเขาถอยหลังเจ็ดวันถอยหลังเจ็ดวันกันใหญ่เลยครั้งแรกนี่ไม่ได้หมายความว่ามาในฐานะนักทำนายเบอร์นะครั้งแรกสุดเลยคือมาเป็นแขกรับเชิญจ้าเพราะว่ามาออกรายการนี้เนาะครั้งแรกจริงๆเนี่ยช่วงแรกๆจะเป็นอาจารย์นิติกิจมาออกนี่ครถัื้องว่าแรใบ้กแล้วนะบออักนนี้เออันนี้้ยถืแอลว่้าวใบ้แล้วนะอันนี้ใบ้แล้วนะเฮ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับบางคนไม่ได้กดแชร์นะทายถูกมาใหม่ให้นะอุ้ยคือเฉียดไปเฉียดมาต้องนั่งนึกก่อนว่าอาจารย์อ้อมาออกรายการเนี้ยครับครั้งแรกแล้วผมใบ้แล้วว่ามีอาจารย์นิติกิจด้วยถเอูกต้องอเฉียดมากอ่ะเฉียดมากคือเรียกว่าทายกันมานี่ไม่ได้ติดตามเลยค่ะครั้งแรกของอาจารย์อ้อไปเสิร์ชเลยค่ะเสิร์ชเลยครับไม่ได้ติดตามนี่คือรีบเสิร์ชเลยนะครับไใปครเสิเรน์็ชตข้อไวมูลเลนยะคค่ระับใครมีวิธีการหานี่ชนะเลยนะผมบอกแล้วว่าตอนเนี้ยตอบกันมาใกล้เคียงมากเลยอ่ะเอาสิผมเพิ่งจะติดตามไม่เป็นไรครับพี่สินชัยไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่ได้ครับมาเจอพวกผมแล้วถือว่าเราจะได้
เรียกว่ามาพัฒนาความรู้ด้วยกันนะครับเราจะไม่ใช่สายมูที่ขาดจากความเชื่อแบบงมงายเนาะที่นี่จะมีการสอนนะครับค่อยๆให้ความรู้กันไปนะครับมีคมนีตอคบนถูกตแลอ้บวจ้แาชร์หรือเปล่าแชร์หรือเปล่ากดไลแชค์กรด์แชร์หรือเปล่าแชร์ด้วยนะครับพี่สมธนาเหรอครับผมอ่านถูกไม่ได้ขออภัยนะครับพี่สมธนานะครับขอแสดงเยความ้ยินดีด้วยครับคำตอบคือ8แปกันดยกาันยายน2564นะครับใช่เป็นวันที่อาจารย์อ้อมาครั้งแรกแล้วเหมือนเป็นแขกรับเชิญเนาะแล้วก็อาจารย์นิติกิจมาด้วยจริงๆวันนั้นก็ไม่เชิญแขกรับเชิญหรอกเหมือนเป็นพิธีกรร่วมแหละครับก็แบบอันนอี้่ะก็จเดรีิ๋งยๆวแล้วก็ตามวัตธรถรมุเนีสยัมมภคารษัณบ์อย่างเดียวเลยแล้วนะพี่สมธนาครับตามธรรมเนียมครับนับหนึ่งถึงห้านะครับพี่กดแคปหน้าจอและไปบอกแอดมินหลังบ้านว่าเป็นผู้โชคดีได้รางวัลนะครับ1 2 3 4 5รบกวนแคปหน้าจอนะครับพี่สมธนาแล้วไปบอกแอดมินหลังบ้านนะครับก็อาจจะคุยกับพี่ประมาณวันพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่ได้ของอะไรตามได้นะครับโอเคขอบคุณครับอันนี้วันนี้สําหรับรายการเลขพิชิตต่อแล้วนี่คือชิ้นสุดท้ายหมดแล้วหมดจริงๆนะครับแต่แน่นอนเห็นหน้าผมทุกครั้งมีแจกของแน่นอนนะครับแจกของกันหายายากด้วย64พี่สมธนานะครับโอเคมาวันนี้เราเล่นเกมกันสนุกนะครับของฝากของคอนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไว้รอลุ้นกันครั้งหน้านะครับปฏิทินอยากได้ก็นอกจากได้ทางนี้แล้วก็สามารถไปรอซื้อ BLS 353กล่องได้เอาไว้ทานได้ครับอาญาเป็นอาหารเสริมที่ดีของอาจารย์นะครับใช่ทานแล้วหลับสบายหลับลึกหลับนานใครเจอหน้าพวกเราครับใครเข้ามาในรายการนี้คุณต้องได้ความรู้กลับไปครับช่วงต่อไปนี้นะครับเป็นช่วงที่เราก็ได้คําถามที่น่าสนใจนะครับมาหน้ามาสนทนามากเลยนะครับก็คือเลขเด่นคู่ไหนครับเสริมความขยันครับเลขคู่ไหนเสริมความขยันครับอาจเอารยา์อ้อมีเลขขอไหอนธิบายเอาขออธิบายเป็นเลขตัวเดียวก่อนได้คือจัดโดไปยปคกรับติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเลขที่แบบว่ามันจะส่งผลในคือมันจะแบ่งไปสองกลุ่มมันจะมีเรียกว่าเลขสุภเคราะห์กับเลขบาปเคราะห์ถ้าใครแบบเรียนโหราศาสตร์มาอาจจะรู้เรื่องกลุ่มเลขตัวนี้อยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่รู้ก็คือเลขบาปเคราะห์ก็คือ0378ใแชต่่ว่ใาช่ใช่เลขศูนย์น่ะก็ไม่ใช้อยู่แล้วถูกไหมยุคแทรีกนี้ที่ผมเรียนโหราศาสตร์0378ในเบอร์โทรนะที่แบบอ่านหนังสือยุคแรกๆเลยครับไม่ใใหช้่ใช้ก็คเืลอหย้ามใช้ถูกตใช้อ่งหแ้ตา่มวเล่ายอันนั้นน่ะที่อาจารย์ห้ามอาจารย์มีเหตุผลเนื่องจากว่าการที่วางเลข0378อยู่ในเบอร์ศูนย์เนี่ยแน่นอนว่าไม่ให้ใช้อยู่แล้วแต่378อ่ะถ้าสมมติว่าวางคู่ตัวเลขผิดอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเลขเสียซึ่งในส่วนของกลุ่มตัวเลขเสียมันจะเยอะกว่าตัวเลขดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นการอันตรายถ้าสมมติว่าให้เขาไปหาเบอร์ด้วยตัวเองแล้วใช้เลขกลุ่มที่แบบมีความเสี่ยงที่จะเป็นเลขเสียอาจารย์ก็เลยแบบเขียนไว้เลยว่า0378ห้ามใช้แต่จริงๆแล้วมันก็มีเฉพาะก็คืออย่างในลักษณะของกลุ่ม0378มันเป็นเลขบาปเคราะห์แต่ด้วยความที่ว่าแบบอย่างเลขสุภเคราะห์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเลขแบบนุ่มนิ่มอ่อนโยนอ่อนหวานมีสติใจดีใจเย็นแต่มันก็จะกลายเป็นความรักสบายไปด้วยทีเนี้ยถ้าอย่างแบบสามถ้าพูดตัดศูนย์ออกก็เหลือ378ด้วยความที่ว่ามันมีในลักษณะของพลังมีกึ่งที่จะไปทางความก้าวร้าวหรือความมุทะลุดุดันมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเสริมในลักษณะของการเป็นเลขที่ขยันเข้ามาด้วยคือเลขแอคทีฟเข้ามาด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะมองว่าเลขตัวไหนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความขยันโดยตรงก็คือเลข3ถ้าตามภาษาโหราศาสตร์เขาจะแปลความหมายว่าแบบกล้าแข็งขยันเลข3อังคารคือกล้าแข็งขยันเพราะฉะนั้นมันจะเสริมในลักษณะของความแอคทีฟความขยันเข้ามาถ้ามองว่าเป็นคู่ตัวเลขอันไหนอันแน่นอนว่ามันต้องมีเลข3อยู่แหละถ้าเป็นคู่ตัวเลขเนี่ยที่จะมองในลักษณะของเลข3 5 5 3ที่เกี่ยวกับเรื่องของความขยันและพลังในการทํางานคือคนจะมองว่า3553เป็นเลขเกี่ยวกับอํานาจเลขเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานแต่35เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของตัวเลขคู่นี้มันคือคู่สมพลตามหลักโหราศาสตร์ซึ่งอาจารย์นิติกิจเวลาสอนก็ยังใช้คํานี้อยู่ก็คือมันมีความเป็นคู่สมพลอยู่ในลักษณะของความเป็นคู่สมพลเนี่ยมันแปลว่าพลังเพราะฉะนั้นมันจะเสริมในเรื่องของพลัง
อย่าง16ก็เป็นคู่สมพลใช่แต่16มันจะเป็นพลังในการหาเงินความคิดในเรื่องของการเงินแต่ถ้า35เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความขยันโดยตรงถ้ามองว่าแบบอันเรื่องไหนเสริมเรื่องความขยันอย่างสมมุติว่าถ้าอย่างแบบมีกลุ่มตัวเลขที่แบบว่าถ้าบางคนบอกว่าอยากขยันอ่ะแต่เป็นนักกีฬาใช้33ได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็จะมองว่าแบบ33ดีในลักษณะของความที่แบบเป็นคนที่แบบบ้าพลังอ่ะคือแบบไอ้พวกที่แบบว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปทำตัวให้แบบว่ามีกล้ามตลอดเวลาออกกำลังตลอดเวลาเหนื่อยตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะของ33ซึ่งถ้าเป็นนักกีฬาถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ข้อเสียก็มีเพราะมันจะมีในลักษณะของความอารมณ์ร้อนด้วยก็คือใช้แล้วมันมีข้อดีที่โดดเด่นในเรื่องของพละกำลังพลังงานที่เหลือล้นแต่ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์เพราะบางทีถ้าเราไม่ทันก็จะหงุดหงิดได้เนาะคนที่อารมณ์ร้อนมากไปมันก็คือส่วนหนึ่งมันก็คือขาดเสน่ห์ด้วยทีนี้ในลักษณะของการเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยซึ่งล่าสุดพี่หาเบอร์ให้กับนักกีฬาเหมือนกันเป็นนักกีฬาอะไรวะคล้ายๆเบสบอลอะผู้หญิงทีนี้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องที่ว่าคือเบอร์เก่าถามว่าขยันไหมก็ขยันแต่มันมีความขยันแล้วมีเลขเสียด้วยแล้วก็ทำให้แบบบางทีเขาก็ขี้เกียจด้วยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้คือเขามีความก้าวร้าวหัวรั้นอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าสมมติว่าถ้าใช้ถ้าเป็นเลขนักกีฬาใช้33ได้ไหมใช้33ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่33ที่มันมีเลขเสน่ห์เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับมีลักษณะของความอารมณ์ร้อนหัวร้อนเกินไปกีฬาบางประเภทต้องใช้สติในการคำนวณในการวางแผนเกมด้วยเพราะฉะนั้นบ้าพลังอย่างเดียวไม่ได้พี่ก็เลยมองว่าแบบอย่าง3553ถ้าใช้จะมีความปลอดภัยกว่าอย่างเช่นถ้าจะใช้33ก็ควรจะประกบหัวประกบท้ายด้วยเลข5เช่น535335อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าใช้35ซึ่งมันไม่ใช่เลขเสียอยู่แล้วคุณเปลี่ยนไปใช้353ก็ได้แล้วที่เหลืออาจจะใส่เลขเสน่ห์เพิ่มขึ้นให้แบบเป็นที่นิยมกับโค้ชจะได้เมตตาเอ็นดูเผื่อว่าจะได้ดันให้แบบไปแข่งซีเกมไปแข่งอะไรอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องประกอบคู่กันไปนะคุณทีเสียงหายหรือเปล่ามันก็จะมี33หรือมีเลขที่ผสมด้วย3เข้ามาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะต้องดูในเรื่องของตำแหน่งการจัดวางตัวเลขด้วยอืมอ้าวแล้วถ้าเกิดเป็น33แต่ทำไมเวลาที่เขาบอกว่า4774ก็ทำให้แอคทีฟและมีพละกำลังเยอะเหมือนกันคือพี่ถ้าจะมองแยกประเภทของ33กับ47พี่จะมองว่า33คือนักกีฬา47คือพวกใช้แรงงานอย่างนี้มันใช้47ก็ต้องเป็นกลุ่มแรงงานอย่างเดียวสิพี่ใช้แล้วรวยได้ไหมใช้แล้วรวยก็ได้เพราะว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยพี่ก็วาง47ให้อย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่างบประมาณเขาไม่พออย่างเงี้ยจำเป็นที่จะต้องใช้เลขการเงินใหญ่ๆมากๆแล้วเขาบอกว่าลงทุนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเล่นหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเบอร์เก่าเขาแรงมากๆอย่างช่วงใช้แบบเบอร์โหดๆพวก78เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเป็นเบอร์ใหม่คือมันใช้เลขการเงินที่แบบว่าคือถ้าไอ้กลุ่มประเภทเลขประเภทนี้มันราคาแพงอยู่แล้วถ้ามันสมบูรณ์อ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยอาจจะปรับในลักษณะอย่างสมมุติว่า874เป็นต้นแต่ก็คือเขาก็ต้องยอมรับนะว่ามันจะยังมีในลักษณะของความเป็นคนนอนดึกหรือเครียดนิดหน่อยแต่ว่าแบบการวางตัวเลขสำคัญถ้าสมมติว่า47ใส่เข้าไปในเบอร์คุณขยันคุณคิดงานเก่งแต่ว่าเวลาส่วนตัวถ้าวางตัวเลขดีคุณอาจจะผ่อนคลายก็ได้คือเวลาทำงานก็ขยันเป็นบ้าเลยแต่พอเวลาส่วนตัวก็จะมีมุมส่วนตัวที่แบบว่าไม่เครียดมากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็คือแนะนำว่าวิธีแก้ก็คือใช้เป็นเบอร์เสริมไปหรือบางทีพี่บอกว่าใช้แล้วจะรวยก็คือในกรณีที่บางทีเขาต้องรับภาระเยอะๆถูกไหมครับใช่มันแต่มันต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาด้วยเพราะอย่างแบบที่พี่เปลี่ยนให้มันจะเป็นลักษณะของพวกเล่นหุ้นแต่งบน้อยอยู่อะไรเงี้ย
แลเ้ปว็ถน้าเกติด้วน่าเราเปลี่ยนให้องค์กรเพื่อให้พนักงานเขาขยันขึ้นได้ไหมครับได้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในลักษณะของการเปลี่ยนเบอร์ให้กับพนักงานขยันขึ้นเงี้ยมันก็ต้องดูในตำแหน่งการจัดวางตัวเลขที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าแบบว่าวาง4-7คือถ้าให้แนะนำจริงๆพี่จะแนะนำให้วาง4-7ไว้ตรงกลางกลางเบอร์เพราะ4-7มันมีข้อเสียอยู่ด้วยความที่ว่ามันจะเป็นในลักษณะของความเป็นคนที่ส่วนหนึ่งคือพูดไม่เข้าหูคนสมมุติถ้า4-7นำหน้าแล้วเขาเป็นพนักงานขายอันนี้จบเลยนะอย่พาูงดนไมี่้เข้าหูลูก็กคใ้หา้นี่ไม่เโจอ็ดเคสเลยีน่ะไปไว้กับเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าพวก HR ต้องไปไฟเยอะๆหรอื่าอถ้าอย่างนัไ้ปนอะตไ่อดร้องราคาเขาดีไหมครับก็ได้อยู่แต่ว่าแบบมันจะมีในลักษณะที่แบบว่าถ้าเป็นลักษณะของการที่จะไปต่อรองราคาอย่างเงี้ยได้แต่อย่างน้อยต้องมีเลขเสน่ห์อยู่ด้วยคือมันต้องมีลักษณะของเลขเสน่ห์ที่ทำให้คนคล้อยตามด้วยอย่างเช่น6-47 3-6-4-7อย่างเงี้ยสมมุตินะหรือถ้าอย่างแบบว่าเป็นพนักงานขายอย่างเงี้ย2-4-7อย่างเงี้ยได้แล้มวัถน้ายเักงิดมีผเลมขเปลี่ยนมัตนัวไปมเีป็เลนฟขันเมเขตาตาเนี่ยนผมก็เอาเำลแต่ขถ้พาวกเปนลีี้่ยนไปเลยถ้าเปลี่ยนไปให้ไปฟันกับเขาถ้าแบบว่าเป็นพวกทวงหนี้เป็นพวกแบบมีหน้าที่ที่แบบว่าคอยเฉ่งคนอืบ่นางทีหวานไม่ได้อะไรอ่อะย่างใเชงี่้ไยหมมันหวานไม่ได้ใช่กมั็นก็เขอ้าาจจะใจจําเอเาปไป็นใช้ให้ถูกต้องเนาะอืดมีก็มีคนถามมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเข้าช่วงทำนายเบอร์แล้วเดี๋ยวจัดให้เต็มที่เลยนะครับแสดงว่าสุดท้ายเนี้ยเราก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมกับเราไหมเหมาะกับอาชีพและความต้องการไหมก็ต้องดูเจ็ดตัวใชดู่ครับใช่ต้องดู7 ตัวคือมันก็ต้องดูมันไม่ใช่ว่าคู่ตัวเลขเดียวแล้วแบบว่าอยู่ตรงไหนก็ได้จบพี่เคยเจอในลักษณะที่แบบว่ามีคนหนึ่งอ่ะใช้คือเบอร์เขาว่าเป็นเลขเสน่ห์ล้วนๆเลยนะแล้วลงท้ายด้วย47แค่นั้นเองคือลงท้ายด้วย47ปรากฏว่าแบบน้องสาวเขาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคุยกับเจ้เราแบบว่าคุยกับเจ้เราคุยไม่ได้อะไรเงี้ยคุยแล้วเครียดอยู่ด้วยแล้วอึดอัดมันจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งมันก็คือขึ้นอยู่กับตำแหน่งการจัดวางด้วยถ้าอยู่ท้ายอย่างเงี้ยอย่าง47มันเป็นเลขขยันอยู่แล้วแล้ว47ไปอยู่ท้ายมันจะกลายเป็นคนที่คิดงานตลอดเวลาแล้วเลข7ลงท้ายมันก็เครียดอยู่แล้วอืมลักษณะครับเนี้ยจะเป็นคนที่นอนดึกได้โอเคเอคืสมตัดดี้ชัดเจนนะครับนะวันนี้เราใช้เวลาไปเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงนะครับช่วงทำนายเบเสอียรงส์ะทน้อะคนรับอีกแล้วทอี่ะทุกคนกำลังรอคอยตอนนี้อาจจะทนสะท้อนนิดนึงนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรด้วยก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ต้องการจะทำนายเบอร์ฟรีเนี่ยอย่าลืมครับพิมพ์แค่7 ตัวท้ายบอกระยะเวลาที่จะใช้นะครับอืมบอกเบอร์เก่าด้วยบอกระยะเวลาด้วยบอกอาชีพบอกความต้องการที่จะถามด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นให้ผมกับอาจารย์อ้อไปพักสักครู่ครับชมสาระคดี่ๆะและสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครับค่ะซื้อเบอร์กับเว็บไซต์ decoder159.com ครับสามารถเก็งกำไรได้ที่เดียวในไทยครับผมจะมาตอบคำถามนี้นะครับการที่เบอร์มงคลต้องมีใบการันตีนะครับลองจินตนาการภาพดูว่าถ้าเราไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไปซื้อนาฬิกาแพงๆเนี่ยถ้ามีใบการันตีกับไม่มีใบการันตีเนี่ยราคาต่างกันซึ่งการที่ผมทําใบการันตีเนี่ยเพื่อให้มันคงสภาพราคาแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อเป็นตัวยืนยันว่ามันคือเบอร์มงคลแท้ตามหลักของอาจารย์ดิติกิจครับและสามารถนํากลับมาฝากขายได้จริงในเว็บไซต์ decoder159.com สงสัยใช่ไหมครับว่าเก็งกําไรได้ยังไงนะครับที่เราทําระบบเป็นการฝากขายเนี่ยเพราะว่าเราเป็นตลาดเบอร์เนี่ยเป็นของค้าเวลาท่านซื้อขายแต่ว่าการนํากลับมาฝากขายบนตลาดได้เนี่ยตลาดมันมีคนซื้อใหม่เข้ามาศาสตร์ของอาจารย์นิติกิจมีการค่อยๆขึ้นราคามาทุกๆปี10กว่าปีมันขึ้นมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าท่านซื้อเบอร์ถูกตัวถูกจังหวะเก็บไว้4-5ปีจากเคยซื้อไป 5,000 กลายเป็น10,000ท่านจะกลับมาขายในราคา10,000ถ้าท่านเคยซื้อไป15,000พอฝากไป3ปีมันกลับเป็น20,000เป็น30,000ก็แล้วแต่
อันนั้นก็คือเป็นการเก็งกำไรได้ผมมองว่าการซื้อเบอร์มงคลทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ของเพื่อเสริมความเฮงแล้วนะมันสามารถเก็บแล้วมีมูลค่าขึ้นไปได้อีกในวันข้างหน้าวันข้างหน้าซื้อไปแล้วมีแต่จะรวยขึ้นท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อผมท่านเอาวิธีการหาเบอร์ตามตำราของอาจารย์นิติกิจวิ่งไปตามร้านค้าทั่วไปที่ขายเบอร์มงคลนะครับทั่วประเทศเลยไปเว็บไซต์ไหนก็ได้ท่านจะเห็นเลยว่าราคาถ้าตามตารางของอาจารย์นิติกิจจะอยู่เลนส์สูงสุดนั่นหมายความว่าซัพพลายดีมานด์ของจริงความต้องการจริงมันต้องเป็นศาสตร์นี้เท่านั้นไปหาคนที่เป็นเจ้าของร้านเบอร์มงคลจะเว็บจะเป็นร้านก็แล้วแต่ถ้าเป็นเบอร์มงคลแท้ๆไม่รวมเบอร์สวยนะครับลองไปดูเลยว่าพ่อค้าเองภรรยาเขาลูกเขาพ่อแม่เขานับไปได้เลยครับ 80% ใช้ตามแนวทางอาจารย์นิติกิจนั่นหมายความว่าคนที่รู้จริงคนที่อยู่วงในเขาเล่นแต่แนวนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกครับที่ตรงนี้มันถึงมีราคาและสร้างมูลค่าในวันข้างหน้าให้คุณได้ครับถ้าใครนะครับสงสัยว่าใบการันตีมันดีขนาดนี้ทำไมที่อื่นเขาไม่ทำติดตาม EP หน้าครับกลับมาแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยทำนายเบอร์มงคลนะครับย้ำกติกาก่อนว่าพิมพ์เบอร์มาแค่7ตัวท้ายถ้าให้ดีพิมพ์เบอร์เก่ามาด้วยบอกระยะเวลาในการใช้ของแต่ละเบอร์นะครับแล้วก็ทำอาชีพอะไรนะครับความต้องการที่จะถามก็ถ้ามีบอกได้ก็จะยิ่งดีนะครับก่อนที่ให้แอดมินเลือกคำถามขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็ในระหว่างนี้ครับจะโฆษณานิดนึงก็คือตอนนี้เรามีกลุ่มแล้วนะกลุ่มชื่อคนรักอาจารย์นิติกิจกิตติศรีวรนันท์นะครับถ้าคนไหนอยากรอข่าวสารเรื่องการทำบุญสวดมนต์ข่าวสารอาจารย์นิติกิจต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มนี้ได้นะครับเป็นกลุ่ม Facebook นะครับเซิร์ชไปเลยว่าชื่อคนรักอาจารย์นิติกิจกิตติศรีวรนันท์นะครับเข้าไปรวมกันได้เข้าไปรวมกันได้คำถามมานะครับจะบอกว่าเป็นคำถามที่ amazing มากไม่เคยเจอใครเขียนคำถามละเอียดขนาดนี้ก็ดีครับดีจะได้ถ่ายได้แบบพนักงานทำกราฟิกลงสื่อออนไลน์อายุ30ต้นอนาคตเผื่อทำงานส่วนตัวศิลปะในโลกดิจิตอลลงทุนหุ้นคริปโตขายอาหารต้นไม้ประดับเบอร์เก่า6776771ใช้8ปีเลิกใช้แล้วเบอร์ปัจจุบัน5147492ใช้9ปี2963951เพิ่งซื้อเบอร์สวยด้วยดีเลยล่ะเบอร์สวยมากเบอร์ปัจจุบันลงท้ายเลขลงท้ายด้วย2ใจอ่อนโลเลไหมใจอ่อนค่ะเบอร์ใหม่ลงท้ายด้วย1เผด็จการดื้อรั้นไหมไม่ค่ะเพราะว่า51จะมีในลักษณะของคุณสมบัติที่ต่างจากเลข1ทั่วไปเลข1มันจะเป็นในลักษณะของความเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองลงท้ายด้วย51จะยังเป็นคนที่มีสติอยู่ไม่ได้ถึงขั้นดื้อรั้นมากยังเป็นคนที่มีเหตุผลอยู่นะข้อ2เบอร์ใหม่จะส่งเสริมเรื่องเหล่านี้ไหมส่งเสริมมาก2963951คือตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานทุกอย่างที่ต้องการเลยทั้งเรื่องของการขายอาหารเรื่องของการขายต้นไม้ประดับการทำงานในโลกดิจิตอลการลงทุนหุ้นคริปโตศิลปะกราฟิกได้หมดเลยแล้วมันเด่นไปทางไหนมากกว่ากันครับเด่นไปทางไหนโอ้ จะว่ายังไงดีล่ะเด่นหมดเลยเสี่ยงโชคนี่ก็คืออย่าง29อย่างเงี้ยจะบอกว่าเป็นเลขศิลปะอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะ29มันเป็นเลขโชคลาภด้วยก็คือจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยเด่นในเรื่องของการเล่นหุ้นด้วยแต่ถ้าถามว่าแบบเด่นในเรื่องของการทำงานกราฟิกมั้ยการทำงานกราฟิกก็เด่นศิลปะเด่นขายอาหารก็ได้ต้นไม้ประดับอาจจะแบบทั่วๆไปเพราะมันเป็นเลขค้าขายอยู่แล้วแต่ว่าศิลปะกับศิลปะกราฟิกแล้วก็เล่นหุ้นตัวนี้เด่นมีสติปัญญาด้วยเมื่อกี้ยังอ่านคำถามไม่จบเลยแอดมินเดี๋ยวข้อ3อีกข้อใช้ทั้งคู่เอาคนนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยสับเดี๋ยวค่อยไปหามันจะดีเลย์ประมาณ10วิมั้ยหากใช้เบอร์คู่กันเนี้ยหรอ5147492ด้วยจะเหมาะสมไหมหรือใช้เบอร์เดียวดีกว่าแนะนำให้ใช้2963951เบอร์เดียวก็พอแล้วค่ะเป็นคนต่อไปเลยสรุปให้เราเนาะปวดหัวเลยตอบกลับมาตอบปุ๊บเปลี่ยนอีกโปรแกรมมันดีเลย์อ่ะเปลี่ยนทีโปรแกรมมันดีเลย์ใช่ถ้าวาง635ไว้ข้างหน้าจะดูเป็นคนสวยที่ดุไหมคะแล้วถ้าวางไว้ช่วง4ตัวท้าย
จะดูกระตุ้นความขยันไหมระหว่าง235กับ635635มันดีกว่าตรงที่ว่าคือต้องถามก่อนว่าแบบในลักษณะงานอ่ะเป็นแบบไหนถ้า635มันจะเป็นในลักษณะของคนที่แบบว่าต้องการในเรื่องของความดูเป็นคนจริงจังด้วยดูแล้วหรือว่าเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่หน่อยเป็นหัวหน้าที่ต้องคุมลูกน้องหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยใช้635ดีกว่า235มันจะเป็นลักษณะของคนที่ต้องการในเรื่องของเสน่ห์มากกว่าคือมันจะยังมีความอ่อนหวานมากกว่า635แต่ถ้าถามว่าคู่ตัวไหนที่ดีกว่า635ดีกว่าก็พูดยากไอเดียมันพูดยากคือมันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างเพราะว่าเขาไม่ได้ถามว่าแบบเขาไม่ได้ระบุมาว่าอาชีพอะไรอย่างเช่นถ้าดูเป็นคนสวยดุคุณทำอาชีพอะไรล่ะถ้าคุณเป็นผู้บริหาร635แต่จริงแล้ว235ก็ได้มันได้ทั้งคู่อ่ะคือมันดีทั้งคู่แล้วมันเป็นความหมายค่อนข้างใกล้เคียงกันใช่ป่ะมันแตกต่างกันในรายละเอียดย่อยและอย่างไปผสม7ตัวก็ต้องมาวัดอีกถูกมั้ยแต่ถ้าใครอยากได้ความแซ่บอ่ะแซ่บกว่าก็235เสน่ห์มันเซ็กซี่กว่าเท่านั้นเองสำหรับผู้หญิงสำหรับผู้หญิงก็ใช่ทะเบียนรถตู้8420คือเรื่องทะเบียนรถเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนทะเบียนอ่ะคือถ้าจะบอกว่ามันแก้ไม่ได้แบบไม่ได้เพราะว่ามันโดนจับคือถ้าสมมติว่าจะบอกว่าให้ปิดทองที่ตัวเลขตัวไหนอย่างเงี้ยตำรวจจับนะถ้าปิดทองอ่ะโดนทีละ 2,000 นะมันแบบไม่ค่อยอยากให้เสียงในเรื่องของการแก้ตัวเลขในเรื่องของไอ้ทะเบียนรถเท่าไหร่เพราะมันเดี๋ยวดิสเตอร์159จะมีรับจองทะเบียนครับมีขายทะเบียนด้วยเพราะว่าในลักษณะของ8420นี่มันก็เสียค่อนข้างเยอะเนาะแนะนำให้เปลี่ยนทะเบียนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยากค่ะเปลี่ยนทะเบียนดีกว่าใช่ครับไปแค่ไปนั่งเฝ้าหน่อยแล้วได้อยู่ในเว็บไซต์อยากได้เลขชุดเขียนไว้ให้ขยันออกกำลังกายหน่อยค่ะสายออกกำลังกายใส่เลข3เข้าไปเยอะๆแต่ถ้าอยากได้ความแซ่บด้วยก็ต้องเป็นเลขเสน่ห์ที่เป็นเลข3อย่างเช่น2 3 2 3 5เป็นต้นสวยและเซ็กซี่ด้วยนะจ๊ะเขาจะเขียนไว้ออกกำลังกายถ้าใช้แค่ตอนออกกำลังกายต้องเซ็กซี่ด้วยเหรอใครมาดูเอาดูรูปเขาดิดูรูปโปรไฟล์เขาดิเขาสลับเหงื่อกระเด็นผู้ชาย2478956ทำฟาร์มและการเกษตรอันนี้เป็นเคสในลักษณะที่ว่าในการวางตัวเลขที่แบบว่าเสริมในเรื่องของความขยันจริงๆแล้วอ่ะเลข7ที่ใส่เข้ามาก็คือ47อ่ะมันเหมาะที่จะใช้ทำการเกษตรอยู่แล้วแล้วเลข24นำหน้าคือคุณขายของการเกษตรด้วยคุณยังได้รับเสน่ห์เมตตาในการค้าขายด้วยนะคะยิ่งถ้าสมมติว่าเป็นขายส่งล็อตใหญ่อันนี้เฮงค่ะแต่ก็ไม่รู้เนาะว่าฟาร์มทำฟาร์มการเกษตรนี้แบบเป็นลักษณะครัวเรือนหรือว่าแบบเป็นธุรกิจใหญ่อย่างบางคนบอกว่าถ้าสมมติว่าขายผลไม้ส่งตลาดไทยโอ้โหเบอร์นี้ใช้ไปเลยค่ะบูครับบูมีสายบูครับแฟนใช้4262974กับ1933295อาชีพค้าขนมจีบของพี่เปลี่ยนไว้และขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยคือไม่รู้อ่ะว่าในลักษณะของแบบเบอร์เก่าเขาเป็นยังไงแต่ว่าในลักษณะของ1933295ดูจะห้าวไปสักหน่อยสำหรับการขายขนมจีบไปขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอย่างเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นกรณีที่ว่า1933295เหมาะกับนักกีฬามากกว่าหรือเปล่าแต่ถ้าเขายืนผัดทั้งวันอ่ะโอ้โหแต่ถ้ายืนผัดทั้งวันอ่ะก็แบบใช้แรงทั้งวันเลยนะกลับก็ใช้แรงทั้งวันก็ขยันอ่ะกระทะเงาแวบเลยอ่ะบอกเลย แต่ว่า4262974เนี่ยมันอาจจะแบบว่าเป็นในลักษณะที่ว่าอย่างแบบขายเก่งมีเสน่ห์แต่ผมว่าเขาขยันมากเลยเพราะว่าเขาขยันมากเบอร์เนี่ยเรื่องแบบมีความรู้ระดับนึงเนี่ยอ๋อแต่ว่าเลขมีพลังงานมาตลอดแสดงเขากลัวว่าเขาไม่ขยันแต่จะบอกก่อนนะว่าในลักษณะของเลข74ด้วยความที่ว่ามันเป็นเลข7อ่ะแล้วคือถ้าสมมติว่าทำในลักษณะของการผัดก๋วยเตี๋ยวถ้าอย่างผัดทั้งวันอย่างเงี้ยระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อไว้นิดนึง คือมันอึดถึกทนก็จริงแต่ว่าเป็นพวกที่แบบว่ากล้ามเนื้ออยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องมีกล้ามตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาจจะมีในลักษณะของความปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออันนี้เป็นเรื่องปกติครับนักการเมือง2328935นักการเมืองเสน่ห์แรงมากค่ะเดินไปแจกใบปลิวนี่คือแบบว่าสาวสาวตามาได้แฟนมาด้วยไม่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยแม่ยกเยอะนะ
เป็นนักการเมืองที่แม่ยกเยอะมีแบแบต่ก็ใส่บารมีอำนาจบารมีไปด้วยเนาะมีก็ FC เยอะแล้วมีในเรื่องของการแข่งขันด้วยถ้าสมมติว่าเป็นในลักษณะของการเขาเรียกว่าอะไรนะเลือกตั้งเนาะถ้ามีในลักษณะของการเลือกตั้งก็มีโอกาสที่จะชนะคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีในลักษณะของเลขแข่งขันด้วยมีคนแบ็กอัพด้วยมีอำนาจบารมีด้วยอย่างนี้ถ้าเกิดยกให้แรงกว่านี้ได้ไหมบางทีนักการเมืองแบบยิ่งใหญ่เลยถ้ายกให้แรงกว่านี้มันก็ต้องดูในลักษณะแบบว่าแบบการเมืองของเขานี่เป็นการเมืองประเภทไหนไงถ้าสมมุติว่าเป็นแบบการเมืองใหญ่เลยอย่างเงี้ยถ้าการเมืองใหญ่เลยก็แบบเมื่อกี้เลขอะไรนะ232เหรอ23289เปลี่ยนตัวหน้าตัวเดียว632 2289แต่ว่ายังมีเสน่ห์อยู่แต่ว่ามันดีขึ้นตรงที่ว่ามันได้ในลักษณะของเส้นสายคอนเน็กชันมากขึ้นกว่าเดิมดีครับเบอร์ดีครับต่อมาเลยครับแต่แพงนะที่บอกไปมากโคตรแพงเลยนะโคตรแพงเลยนะเมื่อกี้คือแพงมากอยู่แล้วอ่ะเบอร์เดิมเบอร์เดิม8132750ใช้มา3ปีเบอร์ใหม่4964151ใช้1เดือนเป็นนักเรียนโอ้เรียนเก่งเลยค่ะขยันเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าหัวดีไม่ใช่ขยันหัวดีปรัดเรื่องอาจจะเป็นพวกที่ทำงานกราฟิกก็ได้อย่างเช่นว่าแบบอาจจะวาดรูปแต่ว่าเป็นสายไอทีอย่างเงี้ยเป็นคนแนวไอทีมากกว่าดีครับเปลี่ยนให้รูปถูกต้องแล้วครับฉลาดค่ะสมาธิดีขึ้นด้วยเดี๋ยวก็น่าจะเถียงน้อยลงด้วยนะดูจากเลขแล้วก็เถียงน้อยลงแต่พูดเก่งเหมือนเดิมพี่ยังใส่เลขพูดอยู่ใช่ก็มี41อยู่043ฮะเบอร์ที่ไหนอะ043 562-4945ช่วยให้ขยันบ้างไหม562-4945ไม่ขยันค่ะแค่คิดไวเฉยๆค่ะหัวไวแต่ไม่ขยันสังเกตได้อันนี้มันเป็นกลุ่มตัวเลขที่เป็นเลขสุภเคราะห์ล้วนๆ5เลข5เลข6เลข2เลข4เลข9อันนี้อยู่กลุ่มสุภเคราะห์ล้วนๆเลยแล้วเขากลัวใจร้อนครับแต่คือถ้าสมมติว่าใช้3 3 9มาก่อนอย่างสังเกตคือณตอนนี้เนี่ยกลุ่มตัวเลขที่เขาถามมามันจะเป็นกลุ่มตัวเลขที่มันมีความแบบมันไม่ได้มีอะไรที่อยู่ตรงกลางเพราะอย่าง5 3 9 2 6 3 5มีเลข3 2ตัวอันนี้ขยันกว่าเยอะมากแต่มันกลายเป็น2เท่าตัวคือ3เท่าตัวแต่อีกอันนึงก็คือ0อย่างเงี้ยสมมติไม่อยากให้ใจร้อนลดเลข3เหลือตัวเดียวก็พอแต่แบบ539บุคลิกก็จะดูดุนิดนึงทีนี้เขาทำงานเป็นล่ามแปลภาษาจีนแล้วก็ได้แหละแต่5392635จริงๆแล้วเบอร์ส่วนตัว269415ทำไมมันขาดไปตัวนึงหรือว่าเบอร์มันมีแค่นี้อาจจะพิมพ์ตกหรือเปล่าคือถ้าสมมติว่าถ้าแนะนำนะถ้ากลัวใจร้อนมาก539เงี้ยก็ใช้กับเบอร์ส่วนตัวได้เพราะเบอร์ส่วนตัวมันก็เป็นเลขลักษณะเลขสุภเคราะห์เหมือนกันมันก็จะได้ดึงพลังแบบไม่ให้อารมณ์ร้อนเท่าไหร่เพราะว่าเลขนั้นมันก็จะมีความคิดเยอะอยู่แล้วครับแต่ถ้าถามว่าเป็นเบอร์แรกถ้าไม่ใช้เลขขยันเลยมันก็จะเฉื่อยนิดนึงต่อไปครับคุณบุญมากปะอาชีพเย็บผ้าใช้มา2ปี5324261ค่ะ1615651ไม่ได้อาชีพเย็บผ้าก็เป็นเบอร์ดีทั้งคู่ค่ะต้องถามพี่ก่อนว่าถ้าเป็นอาชีพเย็บผ้าแล้วสมมติว่าต้องยังทำงานหนักอยู่ยังเหนื่อยอยู่เลขแบบนี้เหมาะไหมครับ5324261มันก็ใช้ได้ในลักษณะของการทำอาชีพเย็บผ้าที่ยังต้องใช้แรงอยู่เนาะแต่1615651มันจะออกแนวไปทางบัญชีอะแล้วคิดมากด้วยเพราะว่ามีเลขคิดเยอะด้วยใช่เลขปัญญาเยอะปกติ161ก็จะพยายามไม่ค่อยวางแบบ2คู่เบิ้ลอย่างนี้จริงๆแล้วเบอร์แรกก็ค่อนข้างอันตรายนะ61ลงท้ายอ่ะถามว่าคิดเยอะไหมในเรื่องของการเงินคิดเยอะแหละคนที่แบบว่าต้องวางแผนเยอะๆคิดเยอะๆเก็บรายละเอียดเยอะๆแต่ถ้าต้องการในลักษณะของความอึดมากกว่าเบอร์แรกดีกว่าอีกอย่างเบอร์แรกมันมีเสน่ห์เยอะกว่าอาชีพเย็บผ้ามันก็ต้องแบบมันก็คล้ายๆค้าขายเหมือนกันแหละมันก็ต้องอาศัยเสน่ห์นิดนึงอ่ะเบอร์2นี่คือแบบเบอร์หลังนี่คือพนักงานบัญชีพนักงานที่แบบว่าออดิตตัวเลขที่เก็บรายละเอียดเยอะดีมากถือว่าดีมากเลยนะครับ
ลองไปพิจารณาดูครับเบอร์ใช้ได้แต่ต้องดูเนื้องานด้วยว่าแบบเย็บผ้าคือเย็บแบบไหนบางคนเย็บสวยงามบางคนแบบเย็บงานเยอะๆไม่เก็ตนะกำลังจะปิดแล้วยังไม่ได้ดูเบอร์ไว้ใช่ไหมเนี่ยนี่ดูเบอร์เสียหมดเลยไงเบอร์ใหม่อ๋อมีเบอร์ใหม่ด้วย7953662เบอร์เก่าถ้าอัปเกรดเบอร์ได้ดีกว่านี้จะแนะนำว่าให้อัปเกรดทั้งสองเบอร์นะคะเพราะว่าในลักษณะของ คือก็ไม่รู้ว่าอะอย่างอายุ73การเกษตรทั้งคู่ทำไร่ทำนาคุณพ่ออาจจะเก็บตังค์ไม่อยู่นะเบอร์ใหม่คุณแม่อารมณ์ร้อนเอาแต่ใจถ้าสมมุติว่าเป็นเบอร์ใหม่ที่เปลี่ยนความอารมณ์ร้อนจะน้อยลงแต่จะมีความคือด้วยความที่ว่า795มันจะเป็นลักษณะของคนที่ดูเงียบๆแล้วก็ดูเป็นคนมีคุณธรรมมีธรรมะซึ่งพื้นฐานเดิมเขาก็เป็นคนใจดีอยู่แล้วทีนี้พอเลข2ลงท้ายมันจะกลายเป็นคนใจอ่อนอันนี้มันคือแอดวานซ์นิดนึงอะแต่ถ้าถามว่าแบบมีโอกาสที่แบบว่าถ้าสมมุติว่ามีคนมาขอยืมตังค์ก็จะช่วยเหลือแต่บางทีก็เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดได้เหมือนกันก็ต้องระวังแต่ถ้าถามว่าถ้าแก้นิสัยใจร้อนของแม่ถามว่าแก้ได้ไหมก็แก้ได้ค่ะเพราะว่าเบอร์เก่าเปลี่ยนถูกทางนะมันก็ถูกทางแต่ว่าการเรียงตัวเลขมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วคุณแม่กับคุณพ่อก็ไม่ได้คือก็เหมือนทำไร่บนที่ของตัวเองอยู่แล้วไม่ได้แบบน่าจะเป็นเกษตรพื้นบ้านหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดโดยรวมมาก็คือเปลี่ยนมาดีแล้วครับทั้งคู่ก็เปลี่ยนดีขึ้นยังไงเปลี่ยนจากเบอร์เน่าเป็นเบอร์ดีมันก็ดีกว่าเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพก็ดีขึ้นเพราะของเดิมเขามีปัญหาเรื่องเลขตัวเลขเสียเยอะพอเลขเสียเยอะเนี่ยมันจะมีโอกาสที่แบบเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยมีอะไรนะ50เนาะเลข0มันก็แบบมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดมะเร็งเนื้องอกอยู่แล้วยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งต้องระวังค่ะของคุณพ่อก็เหมือนกันเปลี่ยนมาดีขึ้นครับเปลี่ยนมาดีขึ้นสบายใจได้ถ้าในเรื่องสุขภาพก็โอเคนะต่อไปคุณน้อง4649314031เป็นเลขเสียนะคะเพราะมันจะเสียในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุผ่าตัดได้ถ้าสมมติว่าในลักษณะของการทำงานที่จะต้องใช้วาจาด้วยมีโอกาสที่จะพูดคุยกับคนอื่นแล้วเกิดข้อขัดแย้งได้ง่ายเพราะว่า31มันเป็นเลขทะเลาะเบาะแว้งมันเป็นเลขเสียอยู่ค่ะแนะนำให้เปลี่ยนนะคะคนต่อไปจังมาอีกสักเคสหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์อ้อพักแป๊บหนึ่งนะครับคุณแก้วมาลาใช้ขายของแผงลอยเสียงโชคเหมาะเปล่าเสียงโชคได้ค่ะขายของแผงลอยก็ขายได้ค่ะแต่ไม่รู้ขายอะไรแต่ก็โดยรวมก็ค้าขายได้การเงินใช้ได้เสี่ยงโชคได้ค่ะมีเลขเสี่ยงโชคอยู่พี่นัทซี่เลือกมาจบแล้วครับโอเคอยู่โอเคอยู่ค่ะอ้าวมีอีกเบอร์อ่ะเบอร์สามีทำธุรกิจส่วนตัวซื้อมาขายไปอุปกรณ์การเชื่อมลวด965416231ปีเบอร์เดิม875-6056ใช้20ปีคือสังเกตได้ในลักษณะของความเป็นคนใจอ่อนอะเบอร์เดิมมันมีอยู่เลข60อะแต่ทีนี้คือพอเป็นเบอร์ใหม่แต่ว่าเบอร์ใหม่เขาเอามาใช้แบบเหมือนอันนี้เป็นเบอร์เสริมหรือว่าเบอร์หลักเลยอะเพราะว่าเห็นอาจจะถึงเบอร์เดียวเน้นขายอุปกรณ์การเชื่อมแต่ว่าในลักษณะของเบอร์นี้มันคือจะมีความใสชิลขึ้นนะเริ่มพักผ่อนแล้วเริ่มพักผ่อนใช่แล้วก็แต่ความเป็นคนใจอ่อนยังเป็นคนใจอ่อนเหมือนเดิมแต่ยังไงคือเปลี่ยนมาดีขึ้นแหละครับเปลี่ยนดีกว่าเดิมค่ะอย่างน้อยก็ไม่มีปัญหาสุขภาพด้วยของเดิมอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภูมิแพ้เนาะแล้วก็ปวดหลังปวดเมื่อยเอ็นข้อกระดูกสันหลังด้วยระวังต่อมลูกหมากด้วยถ้าจะดีขึ้นได้ไหมครับใจเย็นขึ้นงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์อ้อพักแป๊บนึงคุยมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันค่ะแล้วกลับมาเราจะทายกันต่อนะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับใครที่อยากทายก็อย่าลืมนะครับพิมพ์7ตัวเบอร์เก่าเบอร์ใหม่บอกไว้เวลาให้เรียกพลังอาชีพเขาบอกว่าเบอร์หลักนะครับน่าจะมีเบอร์เดียวครับเบอร์หลักที่สารพีค่ะทุกเปื้อง
เวียนหัวบ้านหมุนขึ้นไส้ขัดเจียนแล้วถ่ายอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นนะตอนที่เป็นนะแล้วลูกก็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นไรพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็กินยามาตลอด10กว่าปีเป็นทุกวันถ้าไม่กินยานะถ้าไม่กินยาก็หมอก็จะให้ยาที่แก้เวียนหัวมาแต่ต้องกินทุกวันเม็ดละ1เม็ดเวลาถ้าไม่ได้กินยาหมอนะมันก็จะเวียนเยอะบ้านหมุนเลยอ่ะหมุนลุกไม่ไหวอะไรเงี้ยอาเจียนเนี้ยตายังไม่ได้เลยอ่ะหมุนหมดเลยอ่ะเดินเนี้ยแบบเวลาไม่ได้กินยาเดินแบบตัวลอยอ่ะเหมือนคนตัวลอยเดินไม่ถึงพื้นอ่ะต้องทนไงเวลาเราเป็นเรากินยาเราก็กินยาอย่างเงี้ยที่ผ่านมาก็ดูในโทรศัพท์อ่ะนะตัวไหนดีก็จะซื้อมากินอะไรเงี้ยมันก็ดีได้แค่แป๊บเดียวแล้วมันก็เป็นอีกกินเข้าไปตอนแรกอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกก็จะหายพอกินเรื่อยๆไปก็เหมือนซื้อยาแล้วก็จะเป็นเหมือนเดิมเราก็หวังว่ามันจะหายอ่ะเนาะแล้วมันไม่หายก็ต้องมากินยาหมอกเหมือนเดิมหรอทําไมกินแล้วว่าเบื่อมันก็เหมือนคนเป็นโรคประจำตัวอย่างเงี้ยต้องกินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่กินก็ไม่ได้กินแล้วมันไม่หายไงคือแค่ทุเราแต่ทุกวันนี้ไม่กินยาหมอกเลยนะกินของอาจารย์คืนละ1เม็ดลูกบังคับลูกก็ซื้อมากินแล้วเขาเลิกไม่ได้ไงเขาก็เลยแม่ลองกินดูน่าจะเดือนกว่าอ่ะมันยังไม่เป็นเลยมันลุกตื่นขึ้นมาแล้วมันโล่งจะไม่เวียนหัวไม่อะไรเลยอ่ะธรรมดาถ้ากินยาหมอกกลางคืนนะ1เม็ดแล้วไปขายของต้องมียาแก้เวียนหัวอีก2เม็ดตอนกลางวันอ่ะต้องอย่างนั้นเลยอ่ะยังพูดกับลูกเลยเออถ้ายาอาจารย์เอาแม่อยู่นะถ้าแม่หายนะก็แสดงว่าดี นี่รู้สึกแข็งแรงกินข้าวได้รู้สึกกินข้าวได้เป็นโรคอยู่อย่างนึงคือจะเป็นโรคไม่หิวข้าวอยากกินอะไรเลยวันๆนึงอยู่ได้โดยไม่ต้องกินข้าวอ่ะไม่หิวไงพอไม่หิววันๆเราก็จะไม่กินไม่อะไรอย่างเงี้ยกินอะไรนิดนึงก็จะอิ่มไปเลยทั้งวันมันจะไม่หิวข้าวคิดถึงได้พองไงแล้วพอมากินยาจานก็เริ่มนอนหลับเริ่มกินหิวข้าวอ้าวมาเลยครับพี่ต่อกันจะได้ไม่เสียเวลาถ้างั้นลุยเลยเนาะตู้ใช้มา5ปีใช้มา5ปี956 9814ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคงจะยากนิดนึงคืออาจจะไม่ได้แบบไปไวปื๊ดป๊าดเหมือนคนอื่นเพราะว่ามันจะมีในลักษณะของเลขที่แบบว่าถูกสับเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรถูกตัดขาเพราะมีเลข81เป็นเลขเสียนะคะแนะนำให้เปลี่ยนค่ะ81มันจะเกี่ยวกับเลขของการถูกโกงถูกหักหลังด้วยต้องระวังเนาะทำไมเปลี่ยน2รอบอ่ะเพราะว่าเลขปัญญาเลขพูดอะไรมันขึ้นนะ2691956อดีตมากกว่า5ปีพนักงานบริษัทเซลล์ IT เปลี่ยนเป็น3546424ขาดเลข IT เนาะเซลล์ IT แต่เป็นเซลล์นี่เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วในลักษณะของคือจะบอกว่าต่อให้เป็นเซลล์ที่เน้นในเรื่องของเสน่ห์ในการขายก็ตามเพราะว่างานเซลล์คืองานที่จะต้องเน้นเสน่ห์แต่คนที่เป็นเซลล์ IT จะต้องมีความรู้เรื่อง IT ด้วยทีเนี้ยพอบอกว่าเป็นผู้จัดการออนไลน์เกี่ยวกับอาหารมันไม่ใช่เลขมันไม่มีเลขออนไลน์ด้วยอะเลข IT เลขออนไลน์เลข9เสริมไปในเบอร์ค่ะแต่เบอร์นี้คือดีใช่มั้ยครับเบอร์ดีแต่ว่าไม่เหมาะมันไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับอาชีพที่ใช้เท่านั้นเองก็คือถ้าเกิดเป็นงานขายผมว่ามันก็พอได้แต่ว่าถ้าเกิดจะเฉพาะเจาะจงแบบที่พี่อ้อพูดไปก็นิดนึงครับนิดนึง
ไม่ได้ว่าใช้ไม่ได้นะคือใช้ได้ไม่ได้ใชว่้าไม่ได้แต่ว่าแบบอาจจะนิดนึงคุณหมีดำเบอร์เดิม3923363เบอร์ใหม่ใช้ได้3 เดือนแล้วมี2 เบอร์4239874สามสองสองเอ้ย9293223533ขายจักรยานและเล่นคริปโตจริงๆแล้วอ่ะ4239874ก็ได้ทั้งขายจักรยานทั้งเล่นคริปโตอันนี้เป็นเจ้าของร้านเองด้วยไหมคะเหมือนอารมณ์ประมาณว่า4239874มันจะเป็นลักษณะของการขายด้วยถ้าสมมติว่ามันจะต้องมีในลักษณะของงานซ่อมด้วยก็ซ่อมได้เหมือนกันแต่ถ้าอย่าง9322353ตัวนี้มันจะเด่นไปทางเรื่องของการเล่นคริปโตการเสี่ยงโชคซะมากกว่าแต่ระวังนิดนึงเพราะว่าเลข3มันเยอะแล้วตำแหน่งของเลขสติปัญญามันอาจจะคุมไม่ได้ 100% เพราะมันโดนเลข3หนีบขนาบอยู่2ข้างเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงแต่ตัวเบอร์ที่สองอ่ะเหมาะเล่นคริปโตเบอร์แรกค้าขายค่ะคนต่อไปเลยจ้ะแต่เสริมนิดนึงเบอร์เก่าเขาอ่ะเป็นคนที่แบบอารมณ์รุนแรงมากซึ่งจริงๆแล้วพอมาเป็นเบอร์ใหม่ตัวนี้อารมณ์เบาลงแล้วโอเคไปต่อครับสวัสดีค่ะ9697449และ449472ใช้มาปีกว่าราชการครูตกใจแอบตกใจกับเบอร์คือมันไม่ได้เป็นในลักษณะของเบอร์ที่เสริมในเรื่องของงานข้าราชการครูเลยค่ะจริงๆแล้วอ่ะในลักษณะของงานข้าราชการครูมันควรที่จะใช้เลขที่เกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาหรือการสอนก็คือเลข5อย่างน้อยๆจะต้องมีผสมอยู่ในเบอร์1ตัวแต่ทีนี้คืออย่าง4494782เนี่ยมันจะออกแนวบอกว่ามันจะมีความนักเลงนิดนึงซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าบุกอุกคลิกเราจะดูขาลืออะไรเงี้ยไปหน่อยเด็กอาจจะกลัวนิดนึงค่ะแนะนำให้ถ้าสมมติว่า อยากได้เลขที่เกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับราชการครูเสริมเลข5เข้าไปในเบอร์ด้วยจะดีกว่าค่ะอย่างเลขการสอนก็จะเป็น45เนาะโอเคคนต่อไป5395878ต้องการเสี่ยงโชคมันยังมีเลขเสียอยู่นะคะเพราะว่าในลักษณะของเลขอ่ะ58คือด้วยความที่ว่ามันพอมันเป็นเลขเสียอยู่มันจะมีในลักษณะของอาการที่แบบขัดลาภด้วยเพราะฉะนั้นคือการได้ลาภการเสี่ยงโชคมันจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือถ้าได้มาเราก็ต้องเสียไปเพราะในลักษณะของเลขมันมีโอกาสที่แบบเงินจะรั่วเยอะโอเคเรื่องเสี่ยงโชคยังไงก็เด่นครับแต่ว่าน่าจะมีเรื่องเลขแต่58อ่ะ58อ่ะชีวิตค่อนข้างวุ่นวายนะเพราะ58มันเป็นเลขลักษณะของปัญหาการที่แบบแก้ปัญหาเก่งแต่ปัญหาวุ่นวายในชีวิตก็ไม่จบไม่สิ้นเลยเหมือนกันคนต่อไป6395462เบอร์หลัก1539459เบอร์รองใช้ได้ทั้ง2เบอร์เอ้ยใช้ทั้ง2เบอร์ข้าราชการราชการตำแหน่งอะไรไม่ได้ระบุนะคะแต่ว่าในลักษณะของการทำงานราชการเนี่ยถ้าเป็นการทำงานด้านเอกสารมีเลข5อยู่ในเบอร์มันสามารถทำงานด้านราชการได้อยู่แล้วในส่วนของรายได้เสริมไม่ได้ระบุมาเหมือนกันว่าอยากหารายได้ที่เกี่ยวกับอะไรถ้าสมมติว่าต้องการจะหารายได้ในลักษณะของการทำงานในเชิงเอกสารอย่างสมมติถ้าคุณทำงานราชการเกี่ยวกับบัญชี1539459ได้หรือกฎหมายตัวนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าอยากได้รายได้เสริมในลักษณะของการค้าขาย6395462ได้ใช้ให้ถูกเพราะว่าเบอร์มันต่างกันมันต้องระบุชัดเจนนิดนึงคร่าวๆเท่านี้ค่ะคนต่อไปเลยใช้ให้ชัดครับพี่มิกรับรองว่าดี9354161จะคิดเยอะเกินไปหรือเป็นคนโลเลไหมคะไม่โลเลค่ะแต่อารมณ์ร้อนอันนี้แหละตัวอย่างของการที่บอกว่าจะดื้อไหมจะอารมณ์ร้อนไหมหัวรั้นไหมถ้าเป็น1ลงท้ายแต่ไม่ใช่51เนี่ยมันจะมีในลักษณะของความเป็นคนหัวร้อนได้อยู่เป็นคนที่แบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ดื้อคิดเยอะด้วย6161อ่ะอยู่ท้ายเบอร์ด้วยขอคนต่อไปเลยครับจ้าคือถามว่าเป็นคนโลเลไหมไม่โลเลแต่จะคิดนานคุณโฟนิม396688859ทำไมเลขเกินนะคะมีตั้ง8ตัวประเทศไทยหรือเปล่ามีโอกาสได้รับราชการบ้างไหม
มันไม่ได้เป็นลักษณะของตัวเลขที่เสริมในลักษณะของการทำงานราชการนะอีกอย่างมันมีเลขเสียอยู่ก็คือ6885โชคแบบฟุกๆมันมีครับแต่ว่ามันมีอะไรมาขัดโชคเหมือนกันเนาะถ้าได้โชคแบบฟุกๆก็คือส่วนมากจะแบบว่ามันเฉียดบ่อยจะว่าเฉียดบ่อยก็ได้แต่ว่าก็มีโอกาสได้โชคแต่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือถ้าได้มาก็ออกหมดโอเคครับตัวเลขเสียนะคะแนะนำให้เปลี่ยนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ691-6554อายุการใช้งานถึงปัจจุบัน 7-8 ปีหมายถึงว่าปัจจุบันยังใช้อยู่เนาะเบอร์เสริม8939391โหโปรดักชันการถ่ายหนัง8939391ดุมากอะเป็นเบอร์ที่ดุมากทีเนี้ยถ้าสมมติว่าคนเป็นร้อยไงถ้าไม่ดุก็ไม่ได้ใช่แต่ว่าในลักษณะของโปรดักชันยังไงก็ต้องหาสปอนเซอร์ป่ะเวลาไปขายเขาไม่ไปขายเองสิเขาต้องมีเซลล์เขาแยกกันไม่คือแบบว่าบางทีแบบว่าถ้าสมมติไปหาผู้ใหญ่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปพบเองลูกอย่างนั้นเองแต่ว่าเบอร์หลักไม่ดุเลยนะแต่เบอร์หลักเขาไม่ดุแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกว่าจะเป็นการเสริมเสน่ห์ขนาดนั้นไงแต่ถ้าถามว่าในลักษณะของเบอร์หลักอ่ะมันจะเสริมเรื่องความรอบคอบในเรื่องของการทำงานแต่8939391บอกได้เลยว่าลูกน้องอ่ะสวยสวยอยู่กับเจ้านายโคตรเหนื่อยคนนี้คือลูกน้องต้องหยุดไม่ได้ลูกน้องต้องไวครับใช่ต้องให้เขาลองดูว่าที่เปลี่ยนเบอร์มา6เดือนเนี่ยเริ่มรู้สึกไหมว่าพอมีเบอร์เสริมนี้เข้ามารู้สึกใจร้อนขึ้นหรือทำอะไรไวขึ้นนะครับคือมันหักดิบมากนะด้วยความที่ว่าเบอร์แรกอะใช้มา 7-8 ปีแต่ทีนี้คือเบอร์หลังอะมันจะมีในเรื่องของความเหวี่ยงในเรื่องของอารมณ์มากซึ่งมันแบบมันคือสุดขั้วฉีกกันคนละขั้วเลยอะสำหรับของเบอร์เนี้ยถ้าถามว่าดีไหมคือไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของการเอาเบอร์8939391เอามาใช้ทำอะไรถ้าสมมติว่าต้องการที่จะบอกว่าแบบแข่งกับโปรดักชันเจ้าอื่นคือมันเป็นเลขการแข่งขันอย่างเดียวแต่มันไม่ได้มีเลขการเงินมากนักครับมันก็อาจจะเสียเปรียบเพราะถ้าเสริมในลักษณะของการเงินด้วยเสน่ห์ด้วยการแข่งขันด้วยอันเนี้ยฉลุยก็เป็นข้อดีที่แตกต่างแหละแต่ถามว่าแย่ไหมคือไม่แย่ๆหรอกครับใช้ได้ครับใช้ได้แต่เบอร์เหมาะทวงหนี้เนาะ แหมพี่ไปแทงว่าดูเบอร์เหมาะทวงนะครับวันนี้ก็ดูกันมาหอมปากหอมคอนะครับชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับอาจารย์อ้อก็จะได้พักบ้างนะครับอาจารย์อ้อครับช่วยฝากผลงานนะครับเราดูอะไรทำอะไรไว้หน่อยนิดนึงครับผลงานอะไรดีอ่ะให้ฝากซ้ำเพราะว่าตอนช่วงท้ายนี่ไม่ใช่ช่วงแรกตอนนี้ก็คือถ้าสมมติว่าสนใจในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์ก็สามารถติดต่อแอดมินได้นะคะแล้วก็อาจจะระบุว่าอยากวิเคราะห์กับอาจารย์อ้ออะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าต้องการที่จะดูดวงอ้อมีเพจ Facebook อยู่ก็คือชื่อเพจว่าอาจารย์อ้อกาลชตาหน้าเพจจะเป็นรูปครูพระพิเภกเป็นรูปโปรไฟล์เนาะนั่นแหละตามที่แอดมินขึ้นก็คือถ้าสนใจดูดวงติดต่อมาทาง LINE จะดีกว่าเพราะว่าถ้าติดต่อมาทางอินบ็อกซ์โดยมากเราก็จะไม่ค่อยเห็นเพราะไม่ค่อยเข้าไปอ่านเท่าไหร่เพราะมันเด้งไม่ชัดเจน okay, ถ้าสนใจดูดวงก็ติดต่อมาทางไลน์นะคะสอบถามข้อมูลได้ค่ะหมออ้อการันตีครับการันตีฝีมือการันตีความสวยต่อไปครับฝากเว็บไซต์ Decoder ด้วยครับก็ตอนนี้นะครับเว็บไซต์ Decoder มีการปรับเวอร์ชันเนาะตอนนี้ติดปัญหานิดหน่อยนะครับก็สามารถทักเข้ามาในแชท Facebook หรือจะติดต่อผ่าน LINE @นะครับ @decoder159 ก็เข้ามาเลือกหาเบอร์นะครับเข้ามาปรึกษาได้ว่าอยากได้เบอร์อะไรนะครับหรือว่าต้องใช้นักวิเคราะห์ไหมก็มาคุยมาถามได้ซึ่งซื้อเบอร์บนเว็บนี้นะครับอย่าลืมนะครับ1เงินส่วนหนึ่งนะครับเป็นการสนับสนุนผมมีการทำบุญทุกเดือนอันโมทนาได้เลย2ครับมีส่วนมนเสริมดวงให้เดือนละ1ครั้งเป็นเวลา1ปีนะครับ3มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลทุกสิ้นเดือนและทุกสิ้นปีเรียกว่าโชค2ชั้นเลย
นะครับ4นะครับซื้อแล้วมีใบการันตีศาสตร์อาจารย์นิติกิจมงคลแท้แน่นอนเมื่อมีใบการันตีจะได้ซื้อง่ายขายคล่องด้วยเก็งกําไรได้อีกนะครับ5สามารถนํากลับมาฝากขายได้ไม่ต้องมานั่งกังวลจะไปขายที่ไหนซื้อมาแล้วมันจะสูญหายเป็นค่าสูญเปล่าไม่มีทางนะครับซื้อที่นี่สามารถนํามาต่อยอดกลับไปเป็นเงินหรือเก็งกําไรได้เลยนะครับข้อสุดท้ายนะครับเวอร์ชันนี้นะครับรออีกแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีในเรื่องของสิทธิพิเศษด้วยที่เรามีไปพูดคุยกับร้านค้าแบรนด์ดังๆต่างๆซึ่งอย่างวันนี้ผมเพิ่งปิดเอราวอนมาเป็นเครือสหพัฒน์นะครับสินค้าต่างๆจะเข้ามาให้ส่วนลดส่วนแถมต่างๆมากมายนะครับกับลูกค้าของดีโคเดอร์ด้วยนะครับใครซื้อเบอร์ไว้นะครับหลังจากที่เดี๋ยวรอเวอร์ชันเปิดก่อนซึ่งก็จะใช้เวลาในเรื่องของสิทธิพิเศษได้90วันเรียกว่าใช้ส่วนลดแบบบุฟเฟ่กันไปเลยนะครับเรียกว่าซื้อเบอร์ที่นี่นี่มีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับและช่วงนี้ขอโปรโมทนิดนึงครับเราได้เพิ่งมีกลุ่มหนึ่งนะครับชื่อกลุ่มคนรักอาจารย์นิติกิจกิตติศรีวรนันท์นะครับใครอยากได้ข่าวสารทำบุญใครอยากตามอาจารย์นิติกิจให้ไปอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่าบางที Facebook เองเขาก็ปิดกั้นการมองเห็นเพจอาจารย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากติดตามนะครับก็เข้าไปได้เลยครับที่กลุ่มคนรักอาจารย์นิติกิจกิตติศรีวรนันท์กลุ่มนี้เลยครับขึ้นที่หน้าจอให้ท่านแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มาอยู่กับเรานะครับอยู่กันมาชั่วโมงกว่านะครับเจอผมทุกอาทิตย์ไม่เบื่อเลยนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำในวันนี้หากพูดอะไรไปถูกใจไม่ถูกใจก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ